ในคลิปนี้นะครับผมนรกกับโลกธรรมดานะครับจะสลับกันนะครับเราจะสามารถนอนนรกได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปนรกกับโลกธรรมดานะครับผมไม่ว่าคลิปนี้ไปดูกันเลยครับไปเอาละครับผมสวัสดีครับจูบผม2ชาครับวันนี้ครับผมเล่น Minecraft อีกแล้วนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมก็คือว่าเรานั้นอยู่ในโลกที่เป็นโลกนรกก่อนนะครับผมเฮ้ยคือเปิดเป็นโลกนรกนะฮะคือจริงๆนะครับผมก็คือว่าดาร์คแพคตัวนี้นะครับเป็นชาเลนจ์ที่ว่าเราต้องหาทางเอาตัวรอดจากโลกให้ได้นะครับผมแล้วก็ไปฆ่ามังกรให้ได้นะครับคือโลกธรรมดาเนี่ยกลายเป็นโลกนรกเลยโลกเริ่มต้นอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนโลกมันสลับกันนะทุกคนเอางี้ดีกว่ามาในอันดับแรกนะครับเราเจอแบบแก๊สนั่งงูตัวนั้นนะฮะปล่อยเขาไปก่อนนะครับอันดับแรกคือผมต้องทำการตามหาหินก่อนนะฮะคราวนี้โอ้โหมีแต่หมูปีศาจว่ะเอาไงดีของข้างหน้ามีบาสเตียนครับผมขอบุกบาสเตียนก่อนดีกว่าครับเผื่อเจอแบบที่ขุดดีๆนะฮะซึ่งบอกเลยว่าที่นี่อันตรายมากนะครับผมในการที่เราจะเล่นนะครับในโลกนรกนี้เพราะว่ารู้สึกว่าพวกหมูซอมบี้เนี่ยมันได้ไม่กลายเป็นพิกไม่กลายเป็นพิกซอมบี้ด้วยนะครับผมเพราะไบโอมของเรานี่เป็นไบโอมเหมือนแบบเป็นไบโอมของนั่นไปเลยไบโอมนรกไปเลยทุกคนนะไอพวกหมูซอมบี้พวกนี้เลยไม่กลายร่างเป็นพิกซอมบี้นะฮะมันเลยทำให้เกิดอาการยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะครับผมแต่พวกแร่หลงแร่เหล็กนี่ก็ยังอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราไปหาเหล็กกันดีกว่าจังหวะนี้เหมือนดูแบบไม่มีแร่เหล็กเลยดูดิทุกคนคือแบบแร่เหล็กนี่ก็ไม่มีเลยนะฮะมันนี่แค่หินปกตินะครับเอาล่ะงานหยาบแล้วทุกคนเอาไงดินี่แหละคือความคิดครับความคิดว่าผมจะเอาชีวิตรอดยังไงดิบอกเลยนะฮะว่าเกมนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับพูดยากเลยนะครับทุกคนหาต้องหาทางบุกฟอร์เทรสเหมือนเดิมนะครับภารกิจเราตอนแรกคือเราต้องบุกถ้าเกิดเราบุกฟอร์เทรสได้คือเราจบเลยนะฮะก่อนอื่นต้องหาทางบุกให้ได้ก่อนนะครับจังหวะนี้น้องๆโอเคฮะตอนนี้ไอหมูมาเจอแล้วทุกคนหมูเริ่มเจอแล้วนะฮะแต่ว่าผมยังไม่เจอหีบพวกเขาเลยผมเจอแต่ทองแถวนี้มีทองเยอะมากนะครับแต่ไร้ซึ่งหีบซึ่งบอกเลยว่ามันก็ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะยิ่งใหญ่ได้หีบมากกว่าทองอีกไปแอสซัสซินก็ได้วะในเมื่อแบบเมื่อไปปกตินี่น่าจะมีโอกาสตายสูงนะฮะเลยไปแอสซัสซินเดียวนะครับน้องโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปแอสซัสซินเราจะทะลุไปฝั่งนั้นนะครับอีกฝั่งนึงผมว่าน่าจะมีพวกอุปกรณ์ของให้เราอยู่นะฮะแต่พวกอุปกรณ์เพชรอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเกิดเราขุดลงไปข้างล่างมีโอกาสเจออยู่แต่ตอนนี้อยากได้อาหารมากอยากได้แครอททองมากเสียงอะไรวะน่ากลัวมากผมหวังว่าผมจะเจอแครอททองมาข้างล่างนี้ไม่ค่อยหวังเลยครับหวังแครอททองอย่างเดียวเสียงอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยนะฮะช่วงนี้อันตรายมากเสียงแบบซีดซีดอะไรเนี่ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากมากโอเคนี่แหละครับสนิกบวกสนิกบวกร้อยสนิกบวกร้อยผมบอกเลยโอเคฮะตอนนี้ต้องทำการค่อยๆดูนะครับนี่ว่าถ้าเกิดลงไปข้างล่างเร็วนะฮะมีโอกาสตายถ้าเกิดเราลงไวเราก็ตายไวนะครับอย่าลืมนะฮะเราต้องเป็นสิ่งเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าโอเคอุดข้างบนครับเผื่อมันจะวิ่งมาชาร์จผมอันนี้ต้องรีบตีนะฮะอันนี้แหละบอสแท้เลยถ่ายอุ้ยใจเย็นใจเย็นผมบอกเลยว่าบอสที่โหดที่สุดนะครับไม่ใช่เดอร์ดากอนนะฮะแต่บอสที่โหดที่สุดคือสลามตัวนี้แหละไอสลามนี่แหละโหดจริงๆครับบอกเลยนี่แหละโคตรบอสที่แท้จริงในเกมไมค์ครับก็คือสลามนี่แหละทุกคนเคยเปิดมาครับผมมีบล็อกเหล็กกับบล็อกทองให้อยู่นะครับเคฟอนวอลเกอร์เลยครับผมโคตรดีโหไอสลามบอสไม่อยากยุ่งกับมันเลยหาทางกลับบ้านก่อนดีกว่าฮะออกหาทางออกกันดีกว่าโอ้ยขึ้นมาอยู่นี้นะครับก็คือเป็นที่ที่ผมว่ามันก็ดูไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะมันไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนในโลกนี้นะฮะคือโล่งแร่นี่คือไม่มีเลยนะครับเหมือนเป็นแบบว่าโล่งปกติเลยนะครับผมแบบเป็นโล่งนรกปกติเลยไม่มีแร่เหล็กไม่มีแร่เพชรต้องหาเอาเองจากการขโมยแต่อาหารไม่มีนี่คือประเด็นหลักเลยผมขอเอาอาหารออกมาได้ไหมเนี่ยไม่งั้นผมเล่นไม่ได้จริงๆว่ะโอเคผมขอเสกอาหารให้ตัวเองแล้วกันฮะไม่งั้นน่าจะเล่นไม่ไหวมันโหดไปครับทุกคนจริงๆเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าครับจังหวะนี้ชุบโอเคค่อยๆขึ้นนะครับผมตรงนี้ขอตัดสักนิดนึงตัดสักนิดหน่อยโอเคภารกิจต่อไปของเรานะครับคือเราต้องทำเป็นที่ขุดนะฮะที่ขุดกับขวานนะครับไอ้ที่ขุดกับโล่นะครับสำคัญสุดนะครับผมอันนี้ก็แตกกระตอมครับทำเป็นรองเท้าครับผมมันจะได้ไม่ต้องตีเราเร็วเกินเดี๋ยวเอ้ยรองเท้ามีฟอร์วอเกอร์นี่ว่ะมันจะแตกกระตอมมาทำเป็นเนี่ยมันเป็นอะไรเดี๋ยวเขาโยนให้มันก็ได้ทำหมดแล้วกันฮะโอเคอันนี้ก็เอามาครับทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าที่ขุดครับผมกับโล่ฮะแต่ว่านี่คือเราโชคดีนะครับที่ว่าเรามีอันนี้ด้วยเรามีที่เพิ่มเป็นนี่ฮะเนเธอร์ไรต์แบบเท่ๆเอานี่เลยรองเท้าครับตีเนเธอร์ไรต์ไปเลยตีเนเธอร์ไรต์เท่ๆครับผมจังหวะนี้โอเคอุปกรณ์ตอนนี้เราน่าจะมีครบแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่ต้องการแล้วแหละต่อไปก็ไปขุดทองกันต่อนะครับเพื่อแลกเอ็นเดอร์เพิร์ลเลยนะครับผมแบบง่ายๆนะฮะโอเคอันนี้ขออุดข้างบนก่อนดีกว่าฮะเพื่อความป้องกันการที่แบบว่าจะมีหมูเข้ามาชาร์จผมเดี๋ยวมันจะอันตรายกว่าเดิมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตีให้มันตกครับตีให้มันตกลาวาครับตีให้มันตกลาวาครับผมอย่าลืมฮะโอเคฮะตกลาวาไปตกลาวาไปตกลาวาไปออกลาวาไปตกลาวาไปเออลาวามีให้ตกก็ตกไปดีวะลาวามีให้ตกก็ตกลาวาครับไปดีเห็นไหมหมูไม่ได้ก็ตกลาวากันไปตายนะครับตายเท่ๆชิวๆคูๆชิคๆกันเด้าโอเคลงมาขุดได้เลยครับผมถึงเวลาปล้นแล้วฮะจังหวะนี้หมดเวลาสนุกถึงเวลาขโมยครับผมบอกแล้วว่าช่วงนี้โจรมันชุกชุมครับ
อะไรเราวะเกะกะเกะกะเราวะเกะกะหูบอกเลยจนมอนมารอบนี้นี่คือแบบว่าอูฟู่นะฮะได้ของนี่เยอะมากครับฟูฟู่มากปะเดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาลงแล้วครับน้องๆลงแบบมาแบบโจรก็ต้องไปแบบโจรรู้จักเปล่ามาแบบโจรไปแบบโจรนะเฮ้ยเนี่ยจอมโจรลูมอนไปถึงเวลาตอนนี้ไปตามหาพิกลินแลกของดีกว่าครับน้องๆของที่เราได้มาอุปกรณ์อื่นนี่ก็คือแบบอู้ฟู่แล้วไม่น่ามีเลยแล้วไอ้ทุกแมนไม่ค่อยอยากตีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถสร้างเรือได้นะฮะมันทำให้เกิดอันตรายขึ้นนะครับในหมูตัวนี้แหละที่ผมกำลังพูดถึงอาหารชั้นดีอาหารพ่ออาหารของพ่ออาหารของพ่ออาหารอาหารอาหารตายยากเหลือเกินเห็นไหมมันจะให้อาหารเรามาครับก็คือเป็นเนื้อหมูแต่ลูกหมูไม่ได้ให้นะครับแต่มันชอบขวิดเราผมต้องทำการฆ่าเขาก่อนผมไม่ชอบทำนั้นเท่าไหร่เฮ้ยอาหารใหม่ละอาหารใหม่ละอาหารโอเคอะอาหารไม่ได้สู้กับเราครับผมเป็นแค่อาหารทำมาสู้อาหารเยอะมากคราวนี้อันนี้ไปก่อนแล้วกันนะอาหารไม่นะครับอาหารไม่นะฮะโยนทองไปก่อนแล้วผมค่อยฟาดอาหารกันนิดนึงอาหารโอเคครับตอนนี้ก็ได้ของมากเกินพอนะฮะถึงเวลาไปกันแล้วครับเพราะว่าผมเดินไปตีเจ้าตัวหมูปีศาจที่อยู่แถวนี้นะฮะมาเลยเอ้ยเทศกาลทุกคนตอนนี้มันเกิดเทศกาลล่าหมูนะครับเป็นเรื่องที่หล่อเท่มากนะครับเทศกาลล่าหมูนี่ก็คือตอนนี้เป็นเทศกาลล่าหมูนะครับผมคือถ้าเกิดมีหมูอยู่แถวนี้นะฮะมันทำการล่านะครับเป็นเทศกาลแล้วเมื่อเขาชนะก็จะเต้นระบำบัมบัมนะครับผมตามอัธยาศัยของพวกเขาเลยนะฮะโอเคจังหวะเอ้ยตรงนั้นเนเธอร์ครับทรีสครับผมอยากกันไฟให้ด้วยครับปลาดิครับรออะไรโอเคอยากกันไฟ3นาทีฮะใช้เป็นประโยชน์3นาทีของเราไปกันดีกว่าชึบชึบชึบเอ้ยตรงนี้เรามีฟอสวอเกอร์อยู่นี่หว่าทุกคนกลัวเลยวะเออเนาะแต่ฟอสวอเกอร์ใช้ได้ผลหรือเปล่าไม่ได้ผลครับเอ้ยใช้ได้ผลปะเดี๋ยวได้ผลแหลกนะฮะไม่เป็นไรโอเคข้างบนครับผมได้ยินเสียงเบสนะฮะชาร์จเลยดีกว่าครับรออะไรอีกโหเสียงเบสชัดเจ๋วมากนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีตรงที่ว่าผมได้เจอเบสแบบเร็วๆไวๆเลยเพราะเบสทำอันตรายผมไม่ได้หรอกครับจังหวะนี้เขาเรียกว่ามันคนละชั้นกันไอ้หนูโอเคที่เหลือก็รอเบสนะครับผมตอนนี้ก็คือว่าเราก็เอาอันนี้มาอุดไปนะฮะอุดแบบเท่ๆให้มันดูโก้ๆโอเคครับผมตอนนี้นะผมรู้สึกว่าเราได้ขอมาเรียบร้อยเพียบพร้อมแล้วนะครับผมถึงเวลาเราต้องไปทำการจัดการเรื่องของมังกรแล้วนะครับตอนนี้คืออุปกรณ์ก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะไม่น่าจะมีอะไรที่มันดูแย่กว่านี้แล้วมาขอลงมาข้างล่างก่อนดีกว่าครับเพื่อทำการเอานี่ก่อนตักน้ำก่อนนะฮะผมต้องการตักน้ำสักนิดนึงจะได้แบบไม่ต้องตกตายตอนมังกรนะครับให้มันดูหล่อเท่สลามไอ้แม็กมาสลามนี่คือมันทนมือทนตีนจริงๆเลยมันทนน้ำทนไฟมากๆนะฮะคืออะไรก็ทำอันตรายไม่ค่อยได้อะตัวนี้มันดุไปวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปจัดการเรื่องมังกรนะครับผมต้องทำการทำนี่ก่อนนะฮะคือว่าเราต้องไปโลกเนเธอร์ก่อนนะครับเพราะโลกเนเธอร์ตอนนี้นะครับจะกลายเป็นโลกธรรมดาไปแล้วนะฮะฉะนั้นเราเลยต้องไปโลกนี่กันนะครับผมการที่เราจบโลกมังกรได้นะครับต้องไปโลกเนเธอร์นะฮะเพื่อเป็นโลกธรรมดางงปะทุกคนอย่างงงนะแต่มันคือเรื่องจริงครับผมนะโอเคเห็นปะโลกเนเธอร์ตอนนี้กลายเป็นโลกธรรมดานะครับคือเป็นโลกปกติที่เราอยู่เลยนะครับผมแค่โลกปกตินี่กลายเป็นโลกเนเธอร์เฉยๆนะฮะเห็นป่ะซอมบี้ธรรมดาก็เริ่มเกิดแล้วหมูนี่คือเกิดแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเพราะที่นี่จะมืดตลอดเวลานะครับผมไม่มีความสว่างนะฮะเลยปลาก่อนนะครับโอเคไปทางนี้อะไรเนี่ยเราฮะอะไรเนี่ยเราฮะโอเคไปกันดีกว่าทุกคนโอเคครับจังหวะนี้นะครับเราต้องทำการปลาเจ้าตัวดวงตาเอนเดอร์นะครับผมไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่ทำการตามหานะครับว่าอยู่ไหน2 hours later โอเคครับตอนนี้ลงแล้วนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีนะฮะในการที่เรามาที่นี่แล้วเจอแบบลงง่ายมากดูดีอยู่ครับผมน้องๆตอนนี้ลงไปข้างล่างดีกว่าครับเพื่อความหล่อเท่ของเราปะแต่ที่นี่ก็คือมีมอนสเตอร์เกิดตามปกตินะครับแต่พวกวิลเลจเจอร์นี่คือยังไม่เห็นนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็คือว่าเราได้ขนแกะมาเยอะอยู่เราจะทำการลงไปข้างล่างนะครับเพื่อทำการจบ the end วู้วูคิปเปอร์ได้ยินเสียงวู้ตัวผมมันค่อยๆตกมาทีนี้ทีละหน่อยไม่ยุ่งดีกว่าครับวิ่งมาครับผมแบบเท่ฮะแล้วก็ปักดวงตาเหมือนเดิมครับผมต่อไปหลักสูตรเดิมทุกอย่างจะแบบรวดเร็วนะฮะเราตัดให้มันรวดเร็วกว่าเดิมนะครับตรงที่ว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดขอแค่ฆ่ามังกรเหมือนเดิมโอเคไปภารกิจเดิมๆฮะเวลาครับที่เราต้องทำการนี่ฮะยิงลูกแก้วไปก่อนนะครับน้องๆเหมือนเดิมฮะโหลูกแก้วรอบนี้รู้สึกว่ามันยิงยากกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าฝีมือผมมันตกน่าจะเป็นข้อ2ซะมากกว่าก็ได้อยู่ครับ52นัดครับใช้เป็นประโยชน์นะ52นัดไม่รู้ยิงหมดหรือเปล่าแต่ต้องลองครับผมจังหวะนี้อะไรคิดว่าเสียงก็ลองไปเลยครับนี่ไงเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนแล้วกันตู้มไปข้างบนนั่นอีกลูกนึงโอ้โหไม่โดนฮะเฟลจัดประหยัดบอกเฟลอีกละวันนี้โดนไหมไม่โดนครับอ่ะอย่างเงี้ย
ไม่โดนอีกโอ้โหผมว่าผมยิงพลาดผมยิงวุ่นไปหลายโอ้โหเหลือ41นัดอย่างสวยครับผมยิงวุ่นไปหลายดอกจัดระเบิดก่อนฮะโอเคต้องเข้าหมดแล้วอีกอันนึงโอเคเรียบร้อยเหลือตรงนี้อันนึงครับจากที่เราดูไว้โอเคน่าจะหมดแล้วมั้งเหลือแค่ตรงนี้มันเป็นลูกแก้วที่อยู่ในกรงนะฮะลูกแก้วในกรงมันนี่ไม้หนุ่มโอเคอีกนัดเดียวตรงนี้อีกอันนึงปุ๊บเรียบร้อยแบบชิวๆจบแล้วฮะตอนนี้เอ้ยลูกแก้วเหมือนข้างบนนี้ไอ้เงี้ยโอ้โหเยอะจัดโอ้บางทีมันเยอะเกินโอเคเรียบร้อยระเบิดได้พอดีครับโอ้ยอันตรายชอบเล่นอะไรแผงๆกับเราเนี่ยไอ้มังกรตัวน้อยเนี่ยตอนนี้เราขอเตรียมมาก่อนนะครับจังหวะนี้เตรียมมาลูกพ่อโอเคฮะทิ้งทุกอย่างครับผมเพื่อมุ่งหน้าสู่เตียงครับมาถึงเวลาแล้วครับผมในเวลาในการจบเกมนะฮะย่อยมังกรไอ้มังกรเนี่ยมันต้องโดนผมแล้วล่ะนะจังหวะนี้เกมที่แล้วก็ลองบินลงมาครับยิงไอ้นี่ไปก่อนก็ได้เนาะยิงไอ้ยิงเนี่ยยิงธนูใส่มันแบบเล่นๆไปก่อนก็ได้แบบไม่มีทางก็ยิงธนูเล่นๆไปก่อนให้อย่างน้อยก็ตอดเลือดมันนิดนึงอะตอนมันลงมาจะได้แบบระเบิดเตียงชิวๆน่าจะเริ่มลงแล้วฮะน่าจะใกล้ลงแล้วที่ผมคิดไม่ใกล้เลยวะน่าอย่างนานอยู่ครับตอนนี้มังกรเริ่มบินลงมาแล้วครับผมเพื่อความหล่อเท่ของเราต้องทำการโอ้ยระเบิดไม่ทันเอ็มอาร์จีทันอยู่ระเบิดแต่ไม่ทันแต่เอ็มอาร์จีทันโอเคครับจังหวะนี้ฮะถึงเวลาที่ผมต้องฆ่ามังกรแล้วโย่มังกรลูกรักของพ่อมานี่มามาหาปะปี้มาไอ้หนู let's go ว้าวโอเคมังกรลูกรักของพ่อมาหาปะปี้มาว้าวโอ้โหมันจะชาร์จปะปี้เลยเกือบต้องแต่ไม่เป็นไรฮะลอยสักรอบนึงให้มันบินลงมาก่อนในรอบสุดท้ายแล้วต่อไปยาฮู้เราจะทำการต่อตรงนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆกระโดดระเบิดเตียงอย่างนี้นะครับแบบเท่ๆคูลๆชิดๆกันเด้าโย่โย่โอเคครับผมเรียบร้อยฮะในสุดเราก็ฆ่ามังกรเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆโอ้โหจะใส่สักผมใส่สกินลุง PPAP อ่ะทุกคนรู้อย่างป่ะ PPAP แล้วก็ชนะได้นะครับผม yes แค่ก็ในวันนี้นะครับแล้วก็หลังที่เราจบมังกรขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นไงบ้างแชลเลนจ์นี้ผมถือว่ามันยากอยู่นะถ้าเกิดเรามีอาหารตอนเริ่มต้นโอเคสำหรับคนไหนที่ชอบนะครับก็ไปโหลดมาเล่นได้นะครับใต้ดีคริปชั่นนะครับสำหรับคนไหนที่อยากเล่นดาร์ทแพ็กตัวนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับผมบายแอมขอข้างโฆษณาระหว่างคลิปหน่อยนะครับผมเอาล่ะคลิปมีโฆษณาได้หนึ่งนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจภูมิใจสองทำสุดน่ารักอันนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมด้วยไลน์แอดข้างล่างนะครับไลน์แอด 976FZBHW นะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อด้วยไลน์แอดนี้เลยนะครับผมเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปนะครับผมนะราคา100บาทรวมส่งเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับทุกคนครับโอเคสำหรับคนไหนที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อกันดีนะครับสำหรับภูมิใจสองทำจำกัดแค่200คนเท่านั้นนะครับผมรีบไปสั่งซื้อกันเยอะนะครับ